นะครับทุกคนทุกท่านครับซึ่งถ้าพูดถึงต้นกันกล่าวนี้ก็เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเป็น1ใน9ของไม้มงคลนะครับแล้วก็มีออกดอกชูช่อในช่วงเดือนเมษาพฤษภากลิ่นหอมมากครับซึ่งวันนี้ท่านประธานก็จะทำการในการรดน้ำต้นกันกล่าวนะครับเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับขอเรียนท่านประธานนะครับได้รดน้ำนะครับก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีและคณบดีนะครับได้ร่วมกันรดน้ำนะครับและตอนนี้ครับงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ครับอีสานใต้ประจำปี2566เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืนนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้เปิดงานได้อย่างมีคุณค่าทีเดียวในเรื่องของการปลูกต้นไม้รดต้นไม้นั่นเองนะครับต้นกันเกานี้จะนำไปต้นกันเกานี้นะคะหลังจากเสร็จงานนี้นะคะจะนำไปปลูกยังพื้นที่ในคณะเกษตรศาสตร์ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะขอต่อเนื่องในช่วงท้ายนะครับซึ่งวันนี้ท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้นะคะขอเชิญผู้แทนจากบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะเป็นงานที่รับโล่เกียรติคุณแล้วรอบนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพในช่วงท้ายก่อนนะครับค่ะตัวแทนจากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดสำนักงานอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็เป็นตัวแทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานเกษตรอีสานใต้เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีครับค่ะตัวแทนจากบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดค่ะค่ะตัวแทนจากบริษัทคูโบต้าเจริญชัยจำกัดค่ะค่ะตัวแทนจากบริษัทสยามนิสสันอุบลราชธานีจำกัดสำนักงานใหญ่ค่ะตัวแทนจากบริษัท MGM2 Motorsport ค่ะและตัวแทนจากบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะขอเชิญผู้รับโล่เกียรติคุณนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานนะครับเชิญท่านรองผู้ว่าและก็นายกสภาด้วยนะครับขอบคุณตัวแทนบริษัทนะครับที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณครับขอเชิญครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณจันตองจอมหงค่ะขึ้นมารับใบประกาศนียบัตรเกษตรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับเขตค่ะขอเรียนเชิญปราดหม่อนไหมของกรมหม่อนไหมนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังรายนามต่อไปนี้ค่ะคุณมีชัยแต้สุจริยาค่ะสาขาลวดลายผ้าการออกแบบลวดลายผ้ากับบัวอุบลค่ะท่านยังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับประณีตศิลป์ทอผ้าประจำปี2564ด้วยนะครับเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วยนะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณดาวเรืองยอดสิงมาค่ะสาขาการสาวไหมหัตถกรรมแบบพื้นบ้านค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณคณิษฐาลาพรหมมาค่ะสาขาการทอผ้าผ้ากาบบัวค่ะและขอเรียนเชิญคุณอุษาศิลาโชติค่ะสาขาการทอผ้าผ้ามัดหมี่ค่ะ
และในช่วงท้ายเช่นเคยนะครับก็จะถ่ายภาพร่วมกับท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านอธิบดีด้วยนะครับขอเชิญผู้ได้รับโล่เกียรติคุณนะครับได้ถ่ายภาพครับเชิญท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับท่านนายกสภาครับท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านคณบดีครับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการเรียนเชิญทางด้านของตัวแทนหรือว่าทางด้านของท่านผู้เกียรตินะครับอธิบดีรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับสื่อมวลชนที่ต้องการสัมภาษณ์ท่านประธานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านมีเวลาสักเล็กน้อยที่จะให้ท่านได้สัมภาษณ์ในช่วงท้ายนะครับก็คงเตรียมความพร้อมนะครับด้านล่างเวทีนะครับแต่ตอนนี้ขอเรียนเชิญครับขึ้นได้2ฝั่งเลยนะครับขึ้นได้2ฝั่งเลยนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวให้ทางด้านของท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ร่วมมีเกียรติในครั้งนี้ได้ถ่ายภาพบนเวทีกันก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับขยับด้านหน้าสักเล็กน้อยครับท่านขยับเดินหน้ามานะครับครับแถวหน้าครับเดินอะไรครับท่านขอบพระคุณอย่างสูงครับครับผมวันนี้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดังที่ท่านประธานได้บอกว่าไว้ว่านะครับมาหมดทั้งกระทรวงเลยก็ว่าได้นะครับเยอะมากนะครับที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับท่านเดินทางมาในครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับมาหลายๆส่วนมาปฏิบัติราชการในหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานนะครับทั้งอำนาจเจริญนะครับหรือเจริญที่บนเมื่อช่วงเช้าก็เปิดงานหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาดนะครับอยู่ที่โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยบนราชธานีครับท่านผู้มีเกียรติต้องการขออนุญาตครับเชิญด้านข้างได้เลยนะครับเดี๋ยวพิธีกรขยับด้านหลังครับเดินซ้อนไหลได้นะครับซ้อนไหลได้นะครับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียนเชิญด้วยนะครับขออนุญาตเซตต่อไปท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอด้านล่างยืนได้ไหมครับจะได้เป็นเซตเดียวกันท่านผู้เกียรติครับได้ไหมครับขอเชิญท่านผู้บริหารครับบนเวทีครับเชิญครับต่อไปนะครับท่านประธานก็จะไปเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับทุกท่านครับตอนนี้ขออนุญาตพิธีกรด้านหลังก่อนเลยนะพิธีกรค่ะค่ะชมบูธนะคะข้างหลังนะคะวันนี้นะคะเราพาชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆนะคะโดยรถรางค่ะที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ค่ะครับนี่คือ